ฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะครับเราจะไปบุกเนเธอร์กันนะฮะเพื่อตามล่าแท่งไฟนั่นเองฮะแท่งไฟไว้ทำอะไรฮะเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีเอเดอร์เพิร์ลเป็นจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะเราจะต้องการแท่งไฟนั้นเพื่ออะไรเพื่อเอา Eye of Ender เนี่ยเพื่อทำ Eye of Ender นะฮะโดยการเอาไอ้แท่งไฟเอาผงแท่งไฟนั้นรวมกันกับเอเดอร์เพิร์ลมันจะได้เป็นEye of Ender นะฮะซึ่งเอาไว้สำหรับตามหาจุดจบของเกมนะฮะหรือ DA นั่นเอง Stronghold นั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ Ender Pearl เราก็มีจำนวนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ตอนนี้แท่งไฟเรามีเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งแท่งไฟนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอาจจะทำยากนิดนึงคืออาจจะไล่ล่ายากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะผมจะทำยากันไฟไว้ก่อนนะฮะซึ่งวิธีการทำยากันไฟนั้นคือสำหรับเวอร์ชันใหม่แล้วเนี่ยจะต้องใส่แท่งไฟอ๋อขอโทษเอาผงเนี่ยใส่เข้าไปนั่นแหละฮะถึงจะปรุงยาได้โอเคฮะต่อไปถ้วยขวดยาจริงๆที่สปาร์มอนเตอร์นั้นก็มีนะเนี่ยทำไม่ไปเอาไม่เป็นไรทำใหม่ไปเลยละกันนะฮะสำหรับขวดยาผมขี้เกียจวิ่งไปเอามันไกลมากขวดยาไม่มีแน่ที่ตอนต้องการขวดยาดันไม่โอเคได้มีอยู่โอเคครับเอาสักประมาณยาสักประมาณ6ขวดก็น่าจะเพียงพอนะฮะถึงเยอะเกินด้วยซ้ำมั้งปรุงไปตึ๊บขั้นตอนการปรุงแรกไปหาน้ำมาแงมๆมีเสียงด้วยสำหรับเวอร์ชันใหม่ชอบมากเลยแล้วก็เอาขวดน้ำขวดยาใส่เข้าไปขั้นตอนแรกในการปรุงยาไม่ต้องคิดอะไรมากฮะสำหรับสูตรการทำยากันไฟนั้นเราต้องใช้เนเธอร์วาร์ดนะฮะว่าเนเธอร์วาร์ดนะฮะตอนที่ไอเทมนี้เข้ามาใหม่ๆผมไปอ่านว่าเนเธอร์วาร์กนะฮะ โคตรอายอะฮะโอเคฮะแล้วก็รอมันไปขั้นตอนต่อไปฮะพอเราใส่เนเธอร์วาร์ดเข้าไปแล้วสิ่งที่ต้องใส่อันต่อไปนั่นก็คือแมกมาครีมนั่นเองฮะซึ่งแมกมาครีมนั้นก็สามารถหาได้จากในนรกนั่นเองฮะหรือถ้าเกิดสมมติขี้เกียจหาแมกมาครีมก็สามารถเอาสลามบอลเนี่ยมารวมกับผงไฟได้นะฮะโอเคฮะมันจะได้เป็นอควาดนะฮะยังไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะใส่แมกมาครีมเข้าไปก่อนนะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะได้เป็นยากันไฟขึ้นมานะฮะแต่ยากันไฟนี้ฮะมันจะมีผลแค่3นาทีเท่านั้นเพื่อให้มันใช้งานได้ยาวนานขึ้นเราจะต้องเพิ่มเรสโตนเข้าไปซึ่งเรสโตนก็อยู่นี่โอเคฮะเดี๋ยวเราจะทำยาทั้งหมด2ชุดนะฮะไม่รู้จะทำไปทำเยอะทำไมนะฮะแต่ก็คือโอเคได้ยามา3นาทีฮะใส่เรสโตนเข้าไปอีก1นะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะได้เป็น8นาทีฮะก็ตอนนี้เรามีเอนเดอร์เพิร์ลทั้งหมด16 1 16 16 2 3 12นั่นแหละ16 32 16 3เท่าไหร่วะนั่นแหละฮะโอเคฮะได้ยามาแล้วใช่มั้ยฮะได้ยามาแล้วใช่มั้ยฮะทำอีกสักชุดนึงฮะโอเคใส่เนเธอร์วาร์ดเข้าไปก่อนนะฮะวาร์ดเนเธอร์วาร์ดอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเราหยิบมาแค่อันเดียวเองเหรอโถเพื่อจะประหยัดไปไหนนี่เนเธอร์วาร์ดข้างนอกนี่ก็มีสมัยก่อนเนเธอร์วาร์ดถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงฮะเพราะมันจะต้องปลูกในเนเธอร์เท่านั้นฮะแต่เดี๋ยวนี้ในเนเธอร์วาร์ดนั้นสามารถโตในโลกปกติได้แล้วนะฮะสมัยก่อนแบบจะปลูกทีนี่แบบโอ้ต้องแบกสังขารไปเนเธอร์นะฮะแล้วก็ต้องแบบไปขุดกระท่อมเล็กๆยืนค้างเอาไว้ให้แบบตรงนั้นมันโหลดเพื่อให้เนเธอร์วาร์ดมันโตแล้วก็ต้องระวังพิกซอมบี้ระวังปากกระโห้ยอะไรประมาณนี้นะฮะอีกอย่างไอ้เนเธอร์วาร์ดนี้เอาบนมิวใส่เข้าไปไม่ได้ด้วยเช่นกันนะฮะต้องรอมันโตตามธรรมชาติเท่านั้นนะฮะโอเคแมกมาครีมใส่เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยเรดสโตนนะฮะเราก็ได้ยามาแล้วนะฮะอุปกรณ์ที่เหลือก็แมกมาครีมเก็บเอาไว้ก่อนแล้วกันแมกมาครีมเก็บเอาไว้ในนี้ก่อนนะฮะเล่นจนจะจบเกมอยู่แล้วยังใช้บ้านหลังเดิมอยู่เลยคิดสภาพดิของทุกวันนี้เก็บไหนฮะนู่นคางเก็บของมาสะจันอยู่ข้างนอกนู่นแล้วก็เก็บทั่วแมปนะฮะเก็บแบบไม่ระเบียบเลยโอเค3นาทีเอาเรสโตนใส่เข้าไปอีก1อันนะฮะแล้วเราก็จะได้นั่นแหละตึก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 นะฮะคือเนื่องจากว่าโอเคเราเลเวลเยอะแหละเลเวล156นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอทำแอปเปิลทองไว้ก่อนละกันเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะ
วิธีการทำแอปเปิลทองก็ทองล้อมล้อมไปเลยอ่ะเออแอปเปิลทองมันสแต็กได้ก็ดีเหมือนกันคือตอนนี้เราทำฟาร์มทองได้แล้วใช่ไหมฮะแอปเปิลทองอะฮะไม่ต้องไปแคร์สื่อฮะทำไปเลยฮะแอปเปิลอะฮะก็ได้ก็ได้จากต้นไม้ไงก็กินไปเลยตามสบายแอปเปิลทองเนี่ยโอ้โหทองมีเยอะจะตายปั๊มแป๊บเดียวก็ได้แล้วแอปเปิลทองอะกินไปเลยทำไปเลยอันนี้คือแบบเผื่อแบบสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆนะฮะโอเคคือยังไงแล้วก็ไม่ตายโอเคไหมฮะยังไงเราก็ไม่ตายเลเวลเยอะขนาดนี้ก็ไม่น่าจะตายฮะเพราะถ้าตายก็ร้องไห้อะเดี๋ยวเราไปเนเธอร์ใช่ไหมฮะดับไฟไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะว่าในเนเธอร์มันเป็นไฟอยู่แล้วเอาดับไฟไปก็เท่านั้นแหละนะฮะโอเคฮะไปเนเธอร์กันเลยไปตามล่าหาแท่งไฟกันนะฮะเออรู้สึกนานมาแล้วผมรู้สึกจะทำฟาร์มแท่งไฟเอาไว้ด้วยมั้งนะฮะแต่รู้สึกจะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะมันก็สภาพมันก็จะเบี้ยวๆบูดๆนะฮะตามนั้นนะฮะใช่เดี๋ยวเอารถรางไปด้วยแล้วกันด้วยสาเหตุบางประการฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเอารางรถไฟไปแต่บางสิ่งบางอย่างมันบอกว่าเอารางรถไฟไปเถอะนะฮะ มันอาจจะไม่มีประโยชน์วันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์วันหน้าฮะโอเคฮะแหลกมากฮะโอเคเข้าไปในนรกแหลกมากคึบโอเคโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนั้นฟาร์มของเราเดี๋ยวเตรียมธนูกันโอเคธนูอยู่ตรงนี้โอเคปากกาโฮไม่มีนะฮะปากกาโฮไม่อยู่นะฮะนั่นปากกาโฮป่ะไม่ใช่นะฮะโอเควิ่ง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 ตึง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 สำหรับตรงนี้ถ้าเราตกลาวาก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะเพราะว่าเรามียากันไฟเรียบร้อยแล้วฮะปลอดภัยฮะหายห่วงมั้งนะโอเคแล้วเราลงตรงไหนต้องลงตรงไหนนะไม่ได้มานานมากอ่ะคือแบบตอนนั้นเราขึ้นลงตรงไหนวะเฮ้ยจริงจังแป๊บดิหาทางลงไม่เจอเราลงตรงไหนอ๋อเจอละตรงนี้ต้องเข้าออกตามทางปกติฮะนี่ตรงนี้ตามนโยบายฮะเข้าออกทางประตูโอเคแล้วก็เดินซึกแซกตรงนี้ปักท็อตเรียบร้อยแล้วฮะผมก็ว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรเกิดแล้วล่ะนะฮะพวกวิเทอร์สเกลตันนะฮะก็ใช่ฮะตอนนี้คือยังไม่ต้องการฟาร์มฮะก็ปักท็อตไว้ก่อนถ้าอยากปั๊มเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงมันต้องไปทางไหนนะไม่ใช่ทิศนี้ดินะหลงต้องมองเมียวคือต้องมองเมียวคือโอ้แล้วหรือโอ้แล้วเมียวคือกิกกักทุบไปเลยทุบไปงั้นแหละโอเคไปทางไหนต่อใครช่วยบอกได้บ้างไหมไม่มีไปทางนี้ก็ไม่ได้ทางนี้ตันอู้อ่ะยูเทิร์นไม่ใช่ด้านนี้ไปด้านไหนกันแน่เนี่ยนั่นแหละฮะมาทีไรหลงทุกทีขอเวลาสักครู่นะฮะโอเคได้ละก็จากตรงนี้ใช่ไหมเตรียมดาบให้พร้อมมันจะมีเว้ยโอเคขอบคุณครับปิ้วโอเคนัดเดียวจอดฮะโอเคได้ละแท่งไฟ1แท่งนะฮะเพิ่งได้ achievement เหรอฮะเพราะตอนนั้นผมทำข้าม achievement ไปแล้วมันจะมีสปาร์มอนเตอร์ตรงนี้อีกใช่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยสปาร์มอนเตอร์ตรงนี้ไม่ประสบความสำเร็จฮะเนื่องจากว่ามันไปเกิดข้างนอกนะฮะเอ้ยอย่าเพิ่งยิงปิ้งคือมันเกิดตามธรรมชาติได้แหละโอเคฮะเราจะมาปั๊มจากกองสปาร์มอนเตอร์ตรงนี้แล้วกันไม่ปั๊มตรงนี้ดิเราทำผมทำเอาไว้แล้วนี่เดี๋ยวนะมันเกิดไปเนี่ยมันเกิดด้วยเจ๊เอ๋เบบี้ไหนลูตติ้งไม่เห็นช่วยเหมือนกันเฮ้ยโอเคฮะได้แทงไฟมาค่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆมาปั๊มไปเรื่อยๆฮะโอเคฮะเรามีเอเนอร์เพิร์ล16
3กองใช่ไหมเออใช่ก็ปั๊มให้ไอ้เนี่ยมันได้ประมาณ16 3กองด้วยเช่นกันฮะรอแป๊บนึงคือใช่โอ้ทำไมมันเอ้ยลงมานี่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 แท่งไฟหายไปอยู่ปุ๊บปุ๊บจุ๊มันขึ้นคือเอ้ยแท่งไฟอยู่ข้างบนเออได้แล้วเรามันเกิดฮะแล้วเราจะเตรียมพร้อมไปกันทำเพื่ออะไรเนี่ยยากันไฟซะเยอะเชียเนี่ยฟันแป๊บเดียวมันก็ตายละรอไปฮะรอไปคือตรงเนี้ยผมล้อมห้องเล็กไปหน่อยมันก็เลยเกิดน้อยฮะลงมานี่ลงมานี่ลงมานี่อ้าวอะไรเนี่ยเออต้องให้ลงไม้ลงมือได้มาอีก2โอเค18ฮะ16 2 32 32บวกกับอีก16 32เป็นมันคือ48นะฮะเราจะต้องหาให้ได้48นะฮะแล้วก็ปากกาโฮมาแล้วไหนปากกาโฮนะอยู่ไหนงงงมาทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเดี๋ยวมาได้เสียงตัวไม่อยู่อู้อยู่นู่นปั่นไปแล้วดูมันไปแล้วมันไปแล้วปล่อยมันไปเพื่อเรามาแล้วโอเคลงมาอย่าบินสูงดินี่ปากโฮมันมาแล้วมันจะยิงเราไหมจื๊บไม่ถึงไม่ถึงมีพลังบาเรียสะท้อนธนูอีกไม่ถึง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 ก็ไม่ต้องถึงตามไปให้ถึงตามไปให้ถึงตามไปให้ถึงเลยมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วดีละไปนู่นก็ไปเหอะไม่ต้องกลับมาเห็นตามต่อฮะตามต่อฮะอยู่ไหนละแหลมเลิศประเสริฐศรีมานี่สองแสงเอาให้ได้48ฮะ28ละอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลอ้าวเนี่ยมันจะอันตรายอย่างเงี้ยแหละฮะเวลามันปล่อยไฟมาเยอะๆอย่างงี้เฮ้ยทะลุบล็อกได้ไงเทพเกินไปแล้วติ่งไปเอาของแป๊บไปเอาของแป๊บติ๊กตอกติ๊กตอกของไม่ตกนะฮะวิแย่จังอู้แมกมาคิวแมกมาสลามไปเอาก็ได้แล้วแต่เอ้ยอย่าเพิ่งย้ายเดี๋ยวโดดลงโอเคได้แมกมาคิวมาอีก1อันนะฮะใช้ในการปรุงยากันไฟนั่นแหละฮะเอาไปใช้ในเนเธอร์ไหนเอ่ยอยู่ไหนเร็วนะยังไม่ออกมาอีกมันไม่เกิดเพิ่มเลยมันเกิดช้ามากอ่ะเดี๋ยวผมพาไปอีกที่นึงดีกว่าทำเอาไว้เหมือนกันแต่ว่ามันไปยังไงนั้นอีกเรื่องนึงนะฮะไปเราไปหลงทางด้วยกันเฮ้ย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 มันมาแล้ว1 2 3ชึบมาเฮ้ยมันมาแล้วปึ๊บชึบปึ๊บปากโอ้โหเดี๋ยวแมวเหอะแมวเถอะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมพาไปอีกที่นึงแล้วกันนะฮะมันจะได้เร็วๆแต่มันคือด้านไหนวะ นั่นแหละมันคือตรงไหนล่ะด้านนี้ป่ะเออด้านนี้ด้านนี้ใช่ใช่ใช่ด้านนี้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 ป่ะด้านนี้ป่ะไม่ใช่เฮ้ยด้านนี้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 อย่าเพิ่งปล่อยไฟปิว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 มานี่ก่อนมานี่ก่อนไม่ต้องมาแล้วก็ได้อยู่นั่นไปเลยอยู่นั่นไปเลยไม่เอาก็ได้แท่งไฟทั้งนั้นอะไปทำไปเอาแท่งไฟของเราดีกว่าฮะอยู่ในฟาร์มอันลึกลับมากทำไมเรากินแตงโมเนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่แดนเจอร์อันตรายซึ่งรางรถไฟมันมีปัญหาฮะก็วิธีการเข้าไปใช่ไหมฮะขุดฮะจะวิธีการขุดเอาฮะแป๊บหนึ่งนะ วิธีการจะใช้งานใช่ไหมต้องขุดเอาฮะรางระบบรางรถไฟมันพังฮะโอเคเปียงเย้เข้ามาในดงไฟชัดๆโอ้โหเข้ามาในดงไฟอู้ขอบคุณชุดเกาะมากโอ้โหดงไฟชัดๆอืม
มันออกไปแล้วมันหนี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 ไปแล้วจะไปไหนจะไปไหนกลับมาก่อนมาตายก่อนโอเคนี่ดวงไฟชัดๆเลยเนี่ยอุดก่อนอุดให้เรียบร้อยมีอีกจุดใช่ไหมได้ๆแป๊บนึงนะนี่ปั๊มตรงนี้เร็วดีฮะเร็วๆตายเร็วๆอย่าปล่อยไฟดิอย่าดิเดี๋ยวเราตายได้เท่าไหร่ละได้เท่าไหร่ละ23โหอย่างรวดเร็วอ่ะมารู้อย่างนี้มาตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเหรอโอ้ปิดให้เรียบร้อยโอเคไปกลับบ้านนี่ผมสร้างอะไรของผมเนี่ยนานแล้วมันนานแล้วคือแบบตรงนี้แบบล้มเลิกความคิดไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากแบบรางรถไฟมันมีปัญหาคือแบบพอถึงจุดมุ่งหมายแล้วประมาณเนี้ยคือมันไม่เด้งเข้าในจุดที่เราได้กันเอาไว้อะคือผมได้คือเคยสอนสร้างเครื่องปั๊มแท่งไฟไปแล้วอะนะสักคลิปหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่เป็นผลสำเร็จนะฮะอ้าวนี่เรากลับทางเดิมปะเนี่ยผมว่าไม่ได้กลับทางเดิมแน่เลยเอาอีกแล้วบันเทิงอีกแล้วเรามาออกด้านไหนอีกันเนี่ยฮัลโหลโอ้ดูบิ๊กซอมบี้ดิถ้าบิ๊กซอมบี้อย่างนี้อยู่ข้างบนนะโอ้โหมันจะแบบมันมือมากเลยอ่ะโอ้ยแต่นี่บิ๊กซอมบี้อยู่ข้างล่างโอ้ไม่แทงไฟอยู่ด้วยขอบคุณธนูพาวเวอร์มากอ้าวมีอีกตัวนึงชองแชมป์ชึมยิงมันที่ผมยิงมันคือป้องกันตัวเองครับไม่ได้ต้องการของฮะตอนนี้ของเราได้ครบเป้าหมายแล้วฮะโอเคฮะเรากลับไปยังบ้านของเราดีกว่าโอเคและเดี๋ยวภายภาคหน้าเราจะไปค้นหากันว่า Stronghold อยู่ที่ไหนนะฮะด้วยตามหลักทฤษฎีอันมั่วซั่วของผมจะต้องหา Stronghold ให้ได้ฮะโอเคเดี๋ยวเรามากลับบ้านกันก่อนแล้วกันตื่นเต้นแล้วได้ไป Stronghold อ่ะว้าวรับรองฮะสตรองโหดแน่นอนฮะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมได้ปรับให้มันดิฟฟิคัลอยู่ในระดับฮาร์ดแล้วนะฮะแลกรับรองฮะว่าครั้งหน้าคงได้บันเทิงแน่เลยเพราะว่ามันในสตรองโหดมันจะต้องมืดถูกต้องไหมล่ะซึ่งรับรองครับผมว่ามอนเตอร์น่าจะเยอะแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ผมปรับดิฟฟิคัลเป็นฮาร์ดเรียบร้อยแล้วนะฮะและนี่ก็ได้ผงไฟมาแล้วใช่ไหมฮะก็เอาไปรวมกับEnder Pearl นะฮะแล้วเราก็จะได้เป็น Eye of Ender นะฮะเดี๋ยวคราฟให้ดูแล้วกันว่ามันคราฟยังไงนะฮะว่ามันคราฟยังไงนะคราฟโอเคนะครับ นะครับแป๊บหนึ่งนะครับถึงบ้านอันแสนสุขของเราแล้ววิธีการคราฟก็วางอย่างนี้และอย่างนี้จะได้เป็น Eye of Ender อย่างนี้นั่นเองฮะซึ่ง Eye of Ender มันสามารถปาได้นะฮะโดยปาแล้วเนี่ยมันจะนำทางไปสู่จุดจบของโลกนี้นะฮะมาสปอยกันหน่อยดีกว่าฮะเรามาเปิดประเดิมกันดีกว่าว่าจุดที่ใกล้ที่สุดมันอยู่ที่ไหนเราจะปากันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาค้นหาดีเอ็นกันในภายภาคหน้า1 2 3ปิ้วหายไปไหนแล้วอ่ะแป๊วไม่ใช่มั้งแป๊วฮะมันไปทิศตรงนู้นเหรอแป๊วมันไปทิศตรงนู้นเหรอเดี๋ยวนะทำไมมันโอเคมันไปทิศตรงนู้นแถวๆตรงนั้นอ่ะลองแล้วบอกจะทิศหน้าไงเฮ้ยมันพาไปด้านนู้นเฮ้ยมันไปทิศนู้นเฮ้ยแล้วมันก็ค้างอยู่ข้างบนเลยเฮ้ยเอากลับขึ้นมาโอเคฮะจบคลิปเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยกลับมานี่อ้าวหายไปไหนล่ะมันตายแล้วอ้า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 ว